ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมาพบกับแพทและ Body and Mind ค่ะวิตี้กายใจนะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของขยับกายแน่นอนว่าเช้าๆแบบนี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันก่อนนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหรือว่าจะเป็นเอ็กซเรย์สุขภาพนะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคต่างๆเราจะได้สามารถป้องกันได้ทันท่วงทีนะคะหรือว่าช่วงต่อไปห้องรับแขกยังต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กับสุขผลทบำบัดค่ะและมาปิดท้ายกันที่ตีท้ายครัวเช่นเคยนะคะส่วนวันนี้คุณเล็กจะพาเราไปที่ไหนต้องมาติดตามกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยลุกขึ้นมานะคะขยับเข้ามาใกล้ๆกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องไปออกกำลังกายยามเช้ากันก่อนนะคะกับขยับกายสบายชีวีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การฝึกสมาธิกับการทำเรื่องของกายภาวนาเพื่อให้ได้สุขภาพที่สมดุล นะครับแล้วก็ได้เรื่องของการดูแลจิตใจในขณะที่เราบริหารร่างกายไปด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกกันในท่านอนนะครับเพื่อสะดวกกับผู้ฝึกทุกเพศทุกวัยครับเชิญนะครับจัดปรับร่างกายให้นอนราบกับพื้นรวบขาชิดเข้าหากันชันเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้นครับเราจะยืดหลังส่วนล่างท่าแรกเราตั้งใจจะเหยียดยืดลำตัวนะครับด้วยการยกก้นลอยขึ้นและตั้งใจเขม่าท้องเขม่าท้องค้างไว้พร้อมกับกดแผ่นหลังส่วนล่างราบลงวิธีนี้จะช่วยยืดหลังส่วนล่างนะครับและลดการอ่านของหลังส่วนล่างของเราเป็นการดีต่อการบริหารกระดูกสันหลังค่อยๆเหยียดขาวางราบกับพื้นเราจะรู้สึกผ่อนคลายช่องท้องข้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขามากขึ้นถัดไปให้วาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะครับขยับหลังมือของเรากระเถิบขึ้นไปให้หลังมือตรึงพื้นในตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับแขนวางราบกับพื้นเส้นแขนเหยียดตึงเราจะยืดฐานกระโหลกบ้างวิธีการคือยกกระดกศีรษะขึ้นครับเก็บปลายคางจมลงไปในลำคอเก็บคางไว้นะครับแล้วค่อยๆลดหลังคอลงแนบพื้นดีมากครับระดับคางของท่านจะลดการชันลงให้ผ่อนคลายในช่องปากและลำคอกระเถิบหลังมือขึ้นไปอีกนิดนึงครับให้เส้นแขนเหยียดตึงที่สุดรับรู้การเหยียดยืดของร่างกายมีสมาธิอยู่กับร่างกายของเรางดส่งจิตออกนอกพร้อมแล้วถัดไปให้วางร่างกายนอนราบกับพื้นนะครับตั้งใจขยับเอียงยืดโค้งไปทางด้านซ้ายมือค่อยๆขยับแขนขยับท้ายทอยยกศีรษะขึ้นกระเถิบไปทางซ้ายไม่ใช่การตะแคงตัวนะครับแต่เป็นการนอนหงายราบกับพื้นให้เหยียดยืดโค้งตามด้วยขาซ้ายขาขวาเสมือนว่าเรากำลังวางร่างกายนอนหงายกับพื้นเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์เราทำเหตุให้มีการเหยียดยืดสี่ข้างด้านขวาตึงสุดรับรู้เส้นตึงที่เกิดขึ้นมีสมาธิอยู่กับกายภาวนาผ่อนคลายใบหน้าลงผ่อนคลายในช่องปากผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างคลายแขนข้อศอกข้อมือลงให้หมดดีมากครับทำความผ่อนคลายต่อไปเรื่อยๆผ่อนคลายสะบักหลังคลายหลังส่วนล่างครับข้อสะโพกผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อต้นขาหัวเข่าน่องข้อเท้ากำหนดลมหายใจเข้าเบา
่อนลมหายใจออกยาวมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองและมีจังหวะลมหายใจที่เป็นมิตรต่อตัวเองครับอ่อนโยนและนุ่มนวลขยับกายกันแล้วนะคะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมคงจะสดชื่นกันบ้างแล้วตอนนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องราวที่จะช่วยดูแลสุขภาพกันต่อเลยนะคะกับเอ็กซเรย์สุขภาพเดอะแบทเทิลค่ะสวัสดีครับผู้ชมรายการ Body and Mind ครับพบกับผมการจมินตากับช่วงเวลาของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle นะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเอ็กซเรย์เรื่องราวต่างๆทางโรคภัยไข้เจ็บอย่างสัปดาห์นี้เราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบครับซึ่งถือเป็นโรคใกล้ตัวนะครับในตอนนี้และตอนนี้พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่ประสบกับภาวะการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบนั่นเองแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นนะครับซึ่งในเบื้องต้นช่วงแรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ส่วนที่เป็นลักษณะอาการของโรคไวรัสตับอักเสบกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้คุณผู้ชมจะมีความเสี่ยงเป็นไวรัสตับอักเสบนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงอาการเบื้องต้นที่อาจจะซ่อนอยู่หรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการออกมาให้เห็นบ้างที่เป็นอาการบ่งชี้จะมีลักษณะอย่างไรในส่วนของผู้ป่วยหรือแม้แต่ตัวคุณผู้ชมเองที่มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบหรือว่ามีอาการแล้วจะมีการดูแลรักษาตนเองอย่างไรเราไปฟังการอธิบายเบื้องต้นในเชิงการแพทย์แผนปัจจุบันกันก่อนนะครับโดยรายการ Body and Mind ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเจนจีรารัชธานิตครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษครับทางคุณหมอจะได้มาอธิบายให้เราฟังก่อนนะครับว่าไวรัสตับอักเสบนั้นในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างไรครับถ้าเมื่อคนไข้ติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะก่อโรคได้ประมาณ2แบบ1ก็คือทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันนะคะคนไข้ก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียกินไม่ค่อยได้อาจจะมีไข้ต่ำๆได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากติดเชื้อไปแล้วเนี่ยคนไข้หลังจากติดเชื้อที่เกิดตับอักเสบเฉียบพลันไปแล้วคนไข้ก็จะมี2กลุ่ม1คือบางคนก็คือหายขาดสนิทเลยกับคนกลุ่มที่2ก็คือตัวเชื้อไวรัสยังอยู่ในร่างกายคนไข้ก็เลยทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังได้กลุ่มตับอักเสบเรื้อรังอาจจะมีอาการก็ได้หรือไม่มีอาการก็ได้มีอาการก็คืออย่างที่บอกไปแล้วคือคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองค่ะแต่ว่าบางคนก็คือไม่มีอาการทราบโดยการมาตรวจเลือดเพราะว่ามีค่าตับผิดปกติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้เกิดมีความเสี่ยงในการเกิดตับแข็งหรือว่าเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อปัจจุบันยังไม่ทราบว่าคนที่หายขาดกับคนที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังต่อเนี่ยกลุ่มคน2กลุ่มนี้แตกต่างกันยังไงอะค่ะแต่ว่าก็คือมีการศึกษาติดตามไปในคนที่หายขาดเนี่ยก็คือยังไม่มีพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมหรือลักษณะอะไรก็ตามของคนไข้ที่ใช้แยก2กลุ่มนี้ฉะนั้นก็ต้องเป็นการตรวจติดตามคือหลังคนไข้หายตับอักเสบเฉียบพลันแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจติดตามว่าคนไข้มีตับอักเสบคือเรื้อรังต่อหรือเปล่าหรือว่าตัวเชื้อไวรัสยังอยู่ในร่างกายต่อหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยติดเชื้อเข้าไปตอนแรกจะไม่มีอาการก็ได้แล้วมาตรวจพบทีหลังว่ากลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังก็มีเหมือนกันค่ะก็คนที่อยากทราบว่าตัวเองเป็นไหมโดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้พบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจอะค่ะบางทีตรวจร่างกายเฉยๆจะไม่ทราบนะคะสำหรับคนที่เป็นแล้วก็คือเรามีก็ฝากคนไข้ว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขามีปัจจัยเพิ่มโอกาสตับอักเสบอยู่แล้วฉะนั้นไม่ควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นก็คือควรงดดื่มสุรานะคะถั่วลิสงคั่วป่นที่อยู่ในตามร้านอาหารบางที่จะมีเชื้อราที่เสี่ยงต่อมะเร็งตับได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ยาสมุนไพรบางอย่างก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดตับอักเสบได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงพูดกรณีสมุนไพรที่เป็นลูกกรหรืออัดเม็ดไม่ได้พูดกรณีสมุนไพรที่ทำกับข้าวอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
ชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งในร่างกายสารคัดหลั่งอย่างเช่นในน้ำอสุจิในน้ำในช่องคลอดการติดก็คือติดทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าติดทางเลือดอย่างเช่นได้ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นนะคะแล้วก็ส่วนมากในประเทศไทยก็คือติดจากแม่สู่ลูกค่ะคือคุณแม่เนี่ยขณะตั้งท้องเป็นไวรัสตับอักเสบแล้วก็สู่ลูกก็คือคลอดลูกออกมาลูกก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะคนที่มีประวัติเพศสัมพันธ์โดยที่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองและไม่ใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันนะคะสองก็คือคนที่ได้รับเลือดใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นนะคะ3คือคนที่ในครอบครัวตัวเองเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B มีประวัติคนในครอบครัวเป็นนะคะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะตรวจค่ะยกเว้นของนั้นมีโอกาสที่จะมีเลือดอย่างเช่นใช้มีดโกนหนวดร่วมกันอันนั้นมีดโกนหนวดก็อาจจะมีเลือดหรือกรรไกรตัดเล็บที่อาจจะตัดแล้วมีเลือดอย่างเงี้ยค่ะจะติดแต่การรับประทานอาหารไม่ติดค่ะถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราทราบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ก็คือมี2ทางหนึ่งคือเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนหรือ2คือเราใช้ถุงยางอนามัยก็จะป้องกันได้ค่ะอย่างที่คุณหมอเจนจิราได้อธิบายเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับว่าไวรัสตับอักเสบนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังส่วนเรื่องของการรักษานั้นก็จะเป็นลักษณะของการรับประทานยาครับแล้วก็การฉีดวัคซีนรวมไปถึงการเข้าไปตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอส่วนใครที่รอคำตอบว่าจะหายขาดหรือไม่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะทำได้ก็คือการป้องกันตนเองไม่ให้ประสบกับภาวะโรคไวรัสตับอักเสบน่าจะดีกว่าครับจากนี้เราจะไปฟังทางด้านของส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับเราไปดูกันว่ามุมมองของแพทย์แผนไทยที่มีต่อไวรัสตับอักเสบนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับตับในแผนไทยเราเรียกยักกระนังเนาะยักกระนังแปลว่าตับระบบตับเลยนะระบบยักกระนังนี่มันเรื่องใหญ่ตับเป็นใหญ่เป็นฐานนะทำหน้าที่หลากหลายมหาศาลพันลึกเกินจะกล่าวถึงมีตั้งแต่อันที่1รุล้างสร้างเสริมเก็บไม่ต้องอธิบายมากความรุล้างสร้างเสริมเก็บตั้ง5พลังงานพลังงานน้ำตาลพลังงานน้ำมันพลังงานเสริมสร้างหล่อชีวิตเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของภูมิต้านทานอะไรตับมันทั้งนั้นตับเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นเรื่องใหญ่ถ้าตับล้าตับอ่อนตับแลบตับย่อนไวรัส A ไวรัส B ไวรัส C เกิดกับตับเมื่อไหร่ผ่านระบบอื่นพังหมดแล้วคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคตับโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับรู้อย่างเดียวอะไรมะเวลาเป็นโรคตับมันออกมานิดเดียวเองท้องอืดมันแสดงอาการง่ายมากเลยโรคทางตับเนี่ยท้องอืดแต่ละท้องอืดก็ไปเที่ยวไปหาสิยาแก้ท้องอืดสารพัดชนิดยาฆ่าสารพัดชนิดขมิ้นชันแคปซูลกินมันเข้าไปแล้วหายไหมหายแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาอืดใหม่เพราะต้นทางที่มันเป็นไม่รู้เพราะฉะนั้นอาการธรรมดาในแผนไทยคือท้องอืดเนี่ยชาวบ้านว่าธรรมดาใช่ไหมหมอไทยบอกเรื่องใหญ่นะเพราะเราต้องหาให้เจอว่าเฮ้ยคนเราอยู่เฉยมันจะอืดได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องไปหาเหตุได้เจอมันอืดจากอะไรหาไปหามาเจอตับนั่นไงเรื่องใหญ่ตับไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อตับเกิดจากการติดเชื้อตับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็คือเราเรียกว่าไม่ได้เป็นไข้ผิดไข้กลางถ้าตับติดเชื้อเมื่อไหร่คือไวรัส A ไวรัส B ไวรัส C ไวรัส D 4ถึง Z เนี่ยเราเรียกว่าเข้าไข้ผิดไข้กลางหมดกล่าวถึงอันแรกเลยตับไม่ได้ติดเชื้อคนสมัยนี้ทำไมอ่ะเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนทำงานมา8ชั่วโมงชั้นรอด12ชั่วโมงมันนี่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 เงินจ่ายค่าเช่าห้องค่าอะไรจิปาถาสารพัดทำงานหนักทำงานเหนื่อยตับมันก็เหนื่อยเพราะมันเหนื่อยแล้วมันทำไมอ่ะมันก็ต้องพักมันก็กูขี้เกียจทำงานแล้วนี่พอขี้เกียจทำงานทำไงเป็นเรื่องสิเกิดภาวะตับล้าตับอ่อนตับแลบเกิดภาวะ5อย่าง1ข้าวอ่อนเปรี้ยเพียแรงก่อนไม่ได้ทำอะไรนักหนาทำไมเหนื่อยจังวะเวทก็ไม่ได้ยกวิ่งก็ไม่ได้วิ่งกำลังก็ไม่ได้ออกทำไมเหนื่อยจังอ่ะปล่อยมันไปเรื่อยๆเข้าอ่อนระโหยลอยแหลกสเต็ป2เข้าสเต็ป3อ่อนกายอ่อนใจเข้า4อ่อนใจอ่อนกายเข้า5อ่อนอกอ่อนใจห่อเหี่ยวอยากอยู่ในมุมมืดๆคนเดียวเกิดจากภาวะตับล้าตับ
หย่อนตับแลบจากการที่ใช้ตัวเองเปลืองโดยใช่เหตุกินผิดอยู่ผิดแล้วพอใช้ตัวเองเปลืองมากๆเป็นไงพออายุขึ้นโรคมาเพียบตอนยังหนุ่มยังสาวยังรุ่นอยู่อ่ะถามมันไปเถอะเพราะเรี่ยวแรงยังมีนี่มันไปแสดงผลเขาเรียกกระสายเอาความเสื่อมไปมันจะมาไวอันนี้ไม่ได้ติดเชื้อสออาการอะไรอ่อนเพลียตอนเย็นไม่ได้แล้วมันง่วงจังเว้ยอยากงีบอยากนอนกูทำไมมันเพลียจริงเพลียจังเฮ้ยทำไมมันนอนนอนแล้วมันไม่หลับเฮ้ยทำไมหลับแล้วตื่นมาเช้ามันยังโรคฉะนั้นไม่สดใสนั่นแหละภาวะอ่อนเพลียอย่างหนักไม่ได้ติดเชื้อมาจากไหนเกิดจากตัวเองทำเองต่อติดเชื้อน่ากลัวกับ HIV อีกนะไอไวรัส ABC เนี่ยมันติดง่ายมากเลยแล้วคนเราก็โอ้บางคนก็ไปหมอละหมอเนี่ยหมอเป็นหมอแผนไทยนะดูฉันก็ไปเจาะเลือดเหมือนกันนะพ่อแม่ฉันไม่มีฉันก็กลัวฉันไม่มีปรากฏฉันเจาะแล้วฉันก็ไม่มีฉันก็ต้องไปฉีดวัคซีนให้มันมีดิเพราะฉันก็กลัวติดกับคนไข้ฉันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมาหาฉันเนี่ยคนไหนเป็นไวรัส ABC บางทีตัวเจ้าตัวคนเป็นยังไม่รู้เรื่องเป็นแต่ปรากฏมาติดหมอเป็นว่ะบางคนเป็นพาหะมาหาหมอเอาตายหาฉันรับเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันติดกันง่ายมากก็เป็นรักษาหายมั้ยไม่รู้ในแผนไทยถามไวรัส ABC มันยอดฮิตตอนนี้มั้ยไม่โรคโบราณมันเป็นคนโบราณเขาก็เป็นไอ้ไวรัส A B หรือ C แต่ส่วนใหญ่คนชอบเป็น B ใช่มั้ย A กับ C นี่มีเหมือนกันแต่น้อยหน่อยหมอก็ไม่รู้ว่าทำไม A กับ C น้อยมันมาก B หมอก็ไม่รู้นะหมอแผนไทยไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันเรามียาตับคนโบราณไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่งี้เรามียาตับชื่อเท่มากเลยกล่อมนางให้นอนกล่อมตับให้หลับเพราะถ้าเผื่อนางตื่นมาแล้วมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นกล่อมให้นางนั้นนอนซะเหมือนกันถ้าตับมันตื่นมันก็จะยุ่งกล่อมนางให้นอนกล่อมตับให้หลับ2ในแผนไทยเนี่ยถ้าเผื่อเป็นไวรัส ABC มันติดเชื้อไหมเชื้ออยู่ในเลือดไหมเชื้ออยู่ในตับไหมเชื้ออยู่ในน้ำเหลืองไหมก็เอาไอ้เชื้อมันออกดิเราเรียกรุรอเรือสระอุรุเขาออกมาจากกระแสโลหิตจากในเนื้อตับจากในน้ำเหลืองโบราณชื่อยาเขาเทนะพิษพินาศคือมันเป็นพิษแล้วมันพินาศเพราะฉะนั้นพิษมันพินาศต้องเอาพิษออกเพื่อไม่ให้มันพินาศนะหนึ่งละเอาเชื้อออกลดเชื้อลงเข้าไปบำรุงตับดูแลตับให้มันคืนมาถ้าตับมันแข็งแรงเขาดูแลตัวเองได้ไหมจบไหมจบของแพทย์แผนไทยนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของการปรับธาตุในตัวผู้ป่วยครับเพราะว่ามีสาเหตุหลักๆก็คือการดำเนินชีวิตอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นธาตุร้อนแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างก็คือการขับของเสียที่อยู่ในตัวผู้ป่วยออกมาแต่สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเพื่อที่เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของเราและอย่าลืมว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายนี่เป็นมุมมองของทางแพทย์แผนไทยและก่อนหน้านี้ที่เรานำได้นำเสนอไปในเชิงของการแบทเทิลกันนั่นก็คือแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็ใช้วิธีที่จะเหมาะสมกับตนเองที่สุดนะครับทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารการดื่มน้ำการออกกำลังกายการพักผ่อนรวมไปถึงการพบแพทย์อยู่เป็นระยะด้วยนะครับและหากคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมอยากจะให้ทีมงานรายการ Body and Mind ไปเอ็กซเรย์สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโรคใดคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ด้านล่างจอในขณะนี้นั่นเองนะครับหมดเวลาของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Better แล้วนะครับผมการจำตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอโรคาปรมาราภานะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นต้นปีแบบนี้ลุกขึ้นมานะคะหันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับห้องรับแขกค่ะ